ฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ได้เคลียร์นี่หรือเปล่าเนี่ยฉันลืมเคลียร์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะลืมเคลียร์ท็อปโดเนทลืมจริงๆด้วยนะที่เริ่มนับตอนนี้สิแล้วก็โดเนทล่าสุดอ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมาเรามาไลฟ์ชดเชยกันก่อนหน้านี้ที่ไลฟ์พาร์ทโมคือมันมีปัญหาไลฟ์กระตุกเนาะแล้วก็อารมณ์ด้วยมีเรื่องของอารมณ์มาด้วย เพราะฉะนั้นเราจะทำการมาไลฟ์สตรีมใหม่แต่ทีนี้เป็นไลฟ์แบบพูดคุยแล้วก็อาจจะมีเปิดไพ่ดูดวงด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงอยากจะดูแบบหลายใบเนาะแบบ3ใบหรือ5ใบ6ใบอะไรเงี้ยก็จะแนะนำว่าให้จ่ายโดเนทดีกว่าแบบเป็นขั้นต่ำก็10บาทอะโดเนทขั้นต่ำคือ10บาทถ้าอยากจะดูหลายใบแต่ว่าสำหรับใครที่อยากแบบลองดูเล่นๆอะไรเงี้ยคุณเราก็จะดูแค่1ถึง2ใบโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยครอบคลุมมันจะเป็นออกแนวเหมือนแนวโน้มอนาคตอะหรือณปัจจุบันดูอะไรแค่นั้นมากกว่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูก็ดูได้ไม่ว่ากันค่ะแล้วแต่ความสมัครใจเลยหรือว่าใครอยากจะนั่งคุยเล่นกับคุโรก็คุยได้วันนี้คุโรไม่ได้ต่อแท็กหรือถ้าใครอยากจะให้คุโรต่อแท็กก็ได้คุโรก็ต่อแท็กได้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้ความจริงก็ใจก็อยากเปิดแหละมาเปิดแท็กกลางไลฟ์สตรีมเลยได้ไหมอันนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็จะได้เห็นว่าแบบคุโรแบบนั่งสับไพ่โจ๊ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหรอกยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะเราอาจจะขอเลี่ยงแท็กมือแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้ตัวตีนตุ๊กแกมันไปโดนไพ่ถึงยังไงดีนะดูก่อนเปิดไปแล้วกันเอ้ยช่วงนี้คุณเรารู้สึกตัวเองเป็นบ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็จะเป็นบ้าสงสัยทำงานหนักไปแล้วมั้ง คิดว่างั้นเอ๊ะเอ้าอันนี้ไม่ได้ปิดหรอหรือยังไงหึนะไม่ได้ปิดดีจ้าคนที่เข้ามาอีรัตใช่มาสิเปิดแท็กมือด้วยเลยแล้วกันมาโอเคเพื่อความมัวและรัวเราก็จะเปิดแท็กทุกตัวเลยแล้วกันแท็กของแท็กเท้าเปิดให้หมดป่านนี้ทุกคนหลับกันหมดแล้วมั้งตอนแรกคุโรคิดว่าคุโรจะจะไลฟ์ผ่าน VR Chat ด้วยซ้ำกะว่าจะไลฟ์ผ่าน VR Chat แต่ว่าที่นี้ไม่ได้ชาร์จ VR เลยสวัสดีครับคุณอารามากีโอ้ยอันนี้เชื่อค่ะว่ามาใหม่จริง เชื่อเพราะว่าชื่อไม่คุ้นเลยยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่แวะมานะ
เป็นแมวหลงมาจากไหนอะเราอะแมวหลงทางหลงมาจากไหนจ๊ะแบตมีอยู่50 52ต่ำสุดอ่ะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าเกลียดแบตโอเคใครสนใจดูดวงเล่นๆแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ดูได้แต่คุณโรสจะดูแค่2ใบแบบเสียตังค์ขั้นต่ำ10บาทแบบแล้วแต่จะจ่ายเนาะขั้นต่ำคือ10บาทคุณโรสก็จะดูให้เน้นเป็นคำถามมากกว่าถ้าจะคำถามละ10บาทอะแต่สำหรับดู1ใบอะไร1 2ใบอะไรเงี้ยจะดูแค่1คำถามอย่างเดียวเป็นโควต้าคนละ1คำถามก็เผื่อใครสนใจอะนะแค่เผื่อนะจ๊ะเผื่อเอาไว้ให้คนละคำถามดูลึกขึ้นมาหน่อยก็ขั้นต่ำ10บาทแค่นั้นเองคำถามละคำถามละ10บาทอ่ะเรามาตอบโอ้ยหลงมาจากดีดี้ดีดี้หมกจริงดีดี้จังเขาหมกนะจ๊ะ องแองเขาแบบแอบหมกไว้นิดนึงอย่าไปว่าองแองเลยไอ้เต้าหมาองแองที่น่ารักของแม่แมวไงก็ยินดีต้อนรับยังไงยินดีต้อนรับจริงๆก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุณมากมากเลยเราจะมาไล่ต่อแท็กกันระหว่างที่เราพูดไปด้วยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อะไรไปด้วยเราจะแบบเดินทั้งตัวค่ะก็จะนำตัวก่อนเลยแล้วกันว่าเขาชื่อคุโรนะจะเรียกแม่แมวก็ได้เพราะว่าเด็กๆบ้านนี้เรียกกันว่าแม่แมวหรือจะเรียกเขาว่าเจ๊เหมียวก็ได้เหมือนกันพวกดีดีก็จะเรียกว่าเจ๊หรือว่าแบบพวกอีกาอะไรเงี้ยคุรสุคุงอ่ะก็จะเรียกเขาว่าเจ๊ใช่เรียกได้เรียกเจ๊เหมียวหรือแม่แมวหรือคุโรเรียกได้หมดเลยหรือจะเรียกที่รักก็ได้นะคะไออันนี้อะไรเนี่ยโลเวอร์สิใช่มั้ย Olive Uncle อ่านยังไงมันเป็นข้อมือร่วมยังไงนะคะมาวันแรกเลยอ๋อดูดวงใช่ไหมถ้าตัวเองอยากดูดวงไม่มีอะไรเลยถ้าแบบอยากจะดูฟรีเนาะแบบไม่ได้อยากจะโดเนทอะไรให้เขาอันนี้เขาไม่ว่านะไม่ได้บังคับเขาก็จะดูให้เป็นแค่1ถึง2ใบหรืออาจจะแค่ให้คำถามเดียวยิงคำถามมา1คำถามแค่นั้นหรือถ้าตัวเองอยากจะแบบอยากจะดูลึกขึ้นมาหน่อยเช่นอยากจะดูเรื่องความรักว่ามันจะเป็นยังไงรวมๆลึกๆแล้วก็แบบคำถามเยอะขึ้นอะไรก็ว่าไปก็สามารถโดเนทเข้ามาได้เพื่อจะดูเรื่องให้มันลึกขึ้นเรื่องชื่อนามเลยครับในนามเจ๊เหมียวเอ้ยบ้าบอด้านไหนก่อนด้านไหนตายแล้วเรามีชื่อเสียงด้านไหนวะเนี่ยวายด้านความโกด้านความองพอๆกับไอ้เจ้าดีดีหรือเปล่าองเองเราจะองเองสู้ดีดีซึบโอเคครับผมตามนั้นเลยครับผมเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไม่ต้องตกใจเรากำลังทำการเป็นโรบอทศึกเป็นโรบอทไลอังเกิลใช่แล้วนะสุดยอดเคยเห็นไอรอนแมนใช่ไหมที่แบบมันจะเป็นเหมือนชุดเกราะทั้งตัวสภาพคุณโรแบบนั้นเลยค่ะทุกคนโรกำลังใส่ชุดเกราะให้ตัวเองด้านน่ารักโอ้ยเขินนึกว่าแบบด้านความองคุโรก็บางทีก็ชอบกองๆค่ะแบบองแองเหมือนกันออกแนวที่แบบเด๋อไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ยินมาจากดีดีแน่เลยดีดีจะชมเจ๊เยอะเจ๊ขืนนะหรือเจ๊ก็ขมือบซะหรอกไหนๆตัวเองก็
มาคนแรกเลยมั้งเรียกว่าแบบมาคอมเมนต์คนแรกเดี๋ยวเขาจะดูให้ตัวเองฟรีละกันแบบสัก2เรื่อง2คำถามดู2คำถามมินี่มาครับมาให้ไปเลย1เรื่องให้เลย1เรื่องเอาเลยค่ะ1เรื่องตึงๆดูให้เลยแบบ1เรื่องตึงๆเพราะว่าเอาจริงนะเรทราคาเนี้ย50บาทอ่ะแม่งเป็นเรทที่เรทเก่าคุโรเลยมา1เรื่องกี่คำถามก็ได้ตัวเองจัดมาเลยจัดมาเลยค่ะไอ้เต้าคนน่ารักของแม่แม่จะดูให้แบบตึงๆ Oh my goodness ก็ใช่ก็คือตอนแรกกะว่าจะดูให้แค่2คำถามไงฟรีให้1อะไรอย่างเงี้ยปีอยู่แล้ว1แล้วก็เพิ่มให้อีก1ปรากฏว่าตัวเองให้มา50บาทก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็เอาไปเลยค่ะ1เรื่องกี่คำถามก็ได้ถามมาเลยเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเขาจะขออนุญาตคาลิเบโตตัวเองก่อนนะคะนั่นก็คือการที่เขาจะเป็นโรบอทขอคาริเบตูอาตโตมัตตาโอเคไม่มีคำถามซะด้วย I can't help you นะ And I don't know how to help you นะอ้าวอยู่แกมารีคอนเน็กของฉันไอ้เจ้าบ้า Connection lost to the server Are you serious? No โอ้งั้นลองเลือกมาสักเรื่องก็ได้หรือว่าจะให้เขาลองคิดให้ไหมเผื่อแบบตัวเองนึกไม่ออกเดี๋ยวเขาลองคิดให้ก็ได้นะระหว่างนี้ตัวเองก็จะได้เห็นเขาบินได้ตัวเองจะเห็นเขาบินได้เพราะฉะนั้นแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคมาได้ไหมสั่งก้าวชึบเฮ้ยอย่าบอกนะแท็กถามเรื่องสุขภาพได้นะแป๊บนึงระหว่างนี้เขาขอเวลาแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับ my tagging ไม่สิ what happened my VC face ขอเวลาสักครู่ทุกคนคุโรขอเวลาหายตัวสักครู่มันก็ไม่เชิงว่าหายตัวหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ยอมจับแท็กหรอโอ้ยาเบะยาเบะHelp! ไม่น่าหาเรื่องเลยขายกตัวอย่างมีก็จะเป็นในเรื่องของความรักการงานการเงินสุขภาพชีวิตช่วงนี้เรื่องที่ต้องระวังคำแนะนำที่ไพ่อยากให้แนวโน้มอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะเนาะประมาณนั้นเลยไอ้ยา why my tagging not potega hey yo ไ
ม่ติดไม่ติดเดี๋ยว VMC ภาคเก้าโอเคนี่ไงนี่ไงปัดโถเอ้ยโอเคได้แล้วโอ้มันมีตัวนึงที่มันไม่ตรงค่ะอ่ะมันมีตัวนึงที่มันไม่ตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรงแล้วมาโอเคงั้นเดี๋ยวเขาปล่อยให้ตัวเองคิดก่อนละกันโอเคป่ะเดี๋ยวเขาปล่อยให้ฮะสวัสดีสวัสดีซิกเซอร์ไม่เจอกันนานเลยเปิดมาก็เจอทีโพสสวัสดีค่ะฟูอ่ะเนื่องจากว่าเปลี่ยนเป็นนี้ไพ่มีไพ่เพียบขอเวลาล้างไพ่อันเนี้ยเขาจะพยายามไม่ขอข้อมูลละกันปกติแล้วเวลาเขาดูอ่ะเขาเปิดดูไพ่อ่ะเขาจะขอชื่อเล่นชื่อเล่นกับอายุแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาจะพยายามไม่ขอข้อมูลแล้วกันเนาะน่าจะได้อยู่เพราะว่าคิดซะว่าแบบเรานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้เขาจะพยายามเซฟข้อมูลทุกคนให้ได้มากที่สุดเมื่อก่อนอ่ะเขาก็คือไลฟ์ในเนี้ยก็จะขอข้อมูลด้วยว่าเออขอชื่อเล่นกับอายุหน่อยนะเดี๋ยวนี้เหรออ่ะไม่ให้ไม่เป็นไรขอเซฟเซฟทุกคนดีกว่าคะไม่ได้อยู่บ้านล้างหรอเนี่ยหมาหอนอยู่นับไหมหมาหอนอยู่เนี่ยมาของคุณมินิเนาะชีวิตช่วงนี้ของมินิขอดูนะปัจจุบันชีวิตนะปัจจุบันของคุณมินิหน่อยขออนุญาตแบบหมุนไปหมุนมานะคะนี่คือการล้างไพ่ของคุโร่ทุกคนจะเห็นมือว่าคุโร่แบบหมุนมือไปมาณปัจจุบันนะฮะอุปสรรคของคุณมินิล่ะมันอาจจะไม่ตรงนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเขาพยายามไม่เอาข้อมูลระวังเรื่องไหนจะเจอกับอะไรก็คำแนะนำที่อยากจะให้แนวโน้มอนาคตบางทีเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตีความไพ่อ่ะ มันก็จะนานนิดหนึ่งนะคะมัมมาเออมีคนทักมาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะตะเองชีวิตนะช่วงนี้ของตะเองของคุณมินิณปัจจุบันละกันเรียกว่าณปัจจุบันช่วงของอุปสรรคละกันเนาะว่าตัวเองอ่ะเจอกับอุปสรรคมากมายต่างๆนานาที่แบบมันทั้งขับขันแล้วก็อาจจะรวมไปถึงต้องแบบแข่งขันกับอะไรบางอย่างเช่นตัวเองอาจจะมีในเรื่องของการสอบหรือว่าการสมัครงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันนั่นคือหมายความว่าชีวิตนะช่วงนี้ของคุณมินิเรียกมินิละกันน่าจะสะดวกกับเขาโอเคของคุณมินิก็คือนั่นแหละค่ะช่วงของความวุ่นวายในชีวิตอุปสรรคเยอะโยนะช่วงนี้แต่ทีนี้อุปสรรคจริงๆแล้วอะมันก็ไม่นับว่าที่แบบช่วงนี้หรอกเนาะแต่อุปสรรคจริงๆเราจะมาดูอุปสรรคจริงๆอุปสรรคจริงๆของตัวเองอ่ะมันเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของผู้หญิงก็ส่วนหนึ่งเนาะแบบมีปัญหาอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าหรือเข้าหาผู้หญิงไม่เก่งอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถ้าให้ตีความอีกแบบจะเป็นในเรื่องของตัวเองอ่ะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ออกแนวเจ้าระเบียบนิดนึงได้ไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเวลาตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
มักจะมีปัญหากับคนอื่นในเรื่องของความเนี๊ยบของตัวเองคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เนี๊ยบใช่ปะแต่เหมือนตัวเองเป็นประเภทแบบ perfect อ่ะ perfect man อะไรแบบนั้นเออเลยเป็นปัญหาอันนี้ก็คือแบบที่ตีโดยคร่าวๆเนาะแต่หลักๆที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ใจร้อนระดับหนึ่งนั่นแหละในความเป็นนิสัยส่วนตัวว่าใจร้อนผงผางประมาณนั้นไม่รู้ตัวเองเป็นงั้นไหมแยงได้ไม่ว่ากันนะคะอ่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องที่ตัวเองต้องระวังใช่ที่ต้องระวังให้ระวังเรื่องของการเก็บความรู้สึกอะหรือว่าเวลาตัวเองเจออะไรไม่ดีเนาะจะชอบเก็บเอามาคิดแบกชอบแบกชอบเป็นเดอะแบกถ้าทำงานเป็นทีมสมมุติเฉยๆสมมุติทำงานเป็นทีมอะตัวเองมักจะเป็นคนแบกเพื่อนร่วมทีมแบกหน้าหรือว่ารับผิดชอบคนเดียวว่าเอ้ยไม่ทำไม่เป็นไรมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำเองอะไรแบบนั้นกลายเป็นว่าตัวเองอะรับทุกอย่างเลยนั่นแหละให้ระวังไว้ไอ้ตรงนิสัยตรงเนี้ยไอ้นิสัยที่ชอบเก็บมาคิดหรือว่าเป็นเดอะแบกเออระวังไว้มันจะทำให้ตัวเองอะแย่ yeah. นะจ๊ะค้าไหนว่าไม่ค่อยตรงทำไมแทงทุกดอกจริงเหรอเขาเขินไม่จริงหรอกบ้าพูดไปเรื่อยอะตัวเองอะจริงซิกเซอร์ไม่เจอกันนานเลยคิดถึงเหมือนกันนะฮะฟูไอ้ต้าวคิดถึงซิกเซอร์มาไม่ได้แวะไปหาใน VR เลยอะสงสัยเราต้องแบบหาเวลามานั่งคุยเล่นกันแล้วปะใช่ปะอะต่อมาเป็นแบบเหมือนพวกเราจะได้เจอเป็นเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะได้เจอนะคะเร็วๆนี้เรียกนี้ละกันว่าจะได้เจอเร็วๆนี้หรือเจอไปแล้วไม่รู้แต่สิ่งนี้ไพ่กำลังจะบอกก็คือความจริงอ่ะใบเนี้ยจะบ่งบอกถึงเรื่องการเงินเป็นพิเศษแต่เขาจะพูดรวมๆไปก่อนละกันว่าที่ตัวเองจะเจอก็คือช่วงเวลาของชีวิตที่กำลังเริ่มจะเริ่มแบบเข้ามาอยู่ในเส้นเริ่มคงที่อ่ะเริ่มตั้งตัวได้อะไรแบบนั้นรวมไปถึงเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยก็ที่เราทุ่มเทมาที่เราพยายามสร้างมันมามันกำลังออกดอกออกผลให้เห็นแล้วนะคะมันกำลังให้คุณมินิได้ชื่นใจเงินมันกำลังมาให้ความเหนื่อยได้หายไปเริ่มคงที่ชีวิตเริ่มดีขึ้นนะจ๊ะอ่ะส่วนคำแนะนำคำแนะนำไม่ใช่คิงสิเพนเคิลคำแนะนำที่พอจะให้ได้อาจจะพูดถึงเรื่องเงินเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นรวมๆแล้วยังไงก็อย่าเพิ่งเบิร์นเอานะถ้าเบิร์นเอาพักได้แล้วก็กลับมาเดินหน้าต่ออย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็หยุดไปซะดื้อๆอย่าทำเหมือนคุโรเป็นคนๆนึงที่เวลาท้อหรือเบิร์นเอาคุโรจะหยุดอะไรง่ายมากๆแล้วแบบทิ้งมันเลยอ่ะออกแนวทิ้งมันเลยอ่ะแล้วแต่ก็กลับไปเก็บนะแต่ทิ้งเลยจริงๆคือทิ้งไปก่อนทิ้งแม่งเลยแล้วค่อยกลับไปเก็บตอนที่เราแบบพร้อมจริงๆไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้แบบแค่พักมันไว้เฉยๆเดี๋ยวอะไรมันจะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นเหนื่อยก็แค่พักนะคะอันนี้คือคำแนะนำที่พอจะให้ได้แต่เองเหนื่อยตัวเองก็แค่พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินหน้าต่อไปตอนที่ใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้ และก็สิ่งสุดท้ายคือเป็นแนวโน้มในอนาคตชีวิตของตัวเองส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาคิดนะอันนี้ที่คุโรคิดเองว่าคุณมินิน่าจะเป็นคนที่กังวลเรื่องการเงินมากๆเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินที่มีอยู่หรือว่าไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าเรื่องเงินมันขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะแต่หลักๆแล้วอย่างว่าถ้าตีแบบแป๊บนึงเขาร้อนเขาเปิดพัดลมหน่อยเขาร้อนมากโถ่เอ้ย
โอเคลมเข้าไมค์ไหมอ่ะโอเครอดแม่งปลามาทีละนิดทีละหน่อยซะด้วยชีวิตตอนนี้จมสุดต่ำสุดกำลังจะกลับมาใช่ไหมอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้เรียกแบบนั้นก็ได้ค่ะจะบอกว่ามันอยู่ในช่วงของต่ำสุดไหมคุณรู้มองว่าอาจจะยังไม่ได้ต่ำที่สุดของชีวิตของคุณมินิยังไม่ต่ำสุดนะไอ้เต้ามันแค่อยู่ในช่วงที่เพิ่งจะลงต่ำอยู่จากกลางไปต่ำแต่ตอนนี้มันกำลังจะกลับมาอยู่ช่วงกลางอีกครั้งหนึ่งยังไม่ขึ้นสูงสุดกลับมาคงเส้นคงวาสวัสดีค่ะคุณเอมี่ติดตามมานานเมื่อกี้โอเคติดตามนานเมื่อกี้เข้าใจได้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยที่หลงเข้ามาอะทีนี้บทสรุปแนวโน้มอนาคตของเต้ามินิจะเป็นในเรื่องที่ว่าตัวเองจะมีโอกาสอ่ะมีเรื่องดีๆเข้ามาอนาคตอ่ะอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นอย่างที่ไพ่บอกว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้เจอก็คือจริงอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตให้ตัวเองได้คว้าเอาไว้แต่จะคว้าไหมอยู่ที่ตัวเจ้านะจ๊ะและแน่นอนว่าอย่าลืมที่จะคอยฮีลตัวเองเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดอาการเบิร์นเอาท์มันจะค่อยๆชีวิตตัวเองจะค่อยๆดีขึ้นเฉยๆแล้วก็แบบมาอยู่ช่วงกลางยังไม่แบบฟิวถ้าฟิวเมื่อไหร่นะสิ่งที่คุโรกลัวคืออะไรรู้ปะขึ้นแบบเนี้ยว้าวอันนี้กลัวมากกลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นระวังไว้ชาอุยสวัสดีค่ะโยชิโนะค่ะเป็นพวกส่วนตัวสูงมีแววรวยกับเขาไหมอ่ะดูได้อันนี้เขาจะให้ใช้โควต้านะย้ำว่าใครที่เข้ามาจะให้ใช้โควต้าแค่ถามคนละ1คำถามสำหรับใครที่โดเนทมาขั้นต่ำ10บาทคุโระก็จะดูให้เป็น1ถึง2คำถามแต่อย่างของคุณมินิถามได้เรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นโควต้าหลักประจำของเขาคือ50บาทแป๊บนึงนะเว กลับลงมาก่อนโอ้ยไม่นะทุกคนเห็นขาอ่อนฉันหมดนั่นแหละเอาเป็นว่าของคุณมินิไม่ต้องกังวลเลยกำลังกลับมาดีขึ้นนะคะที่เหนื่อยๆอยู่อ่ะตัวเองจะหายเหนื่อยได้แน่นอนหายเหนื่อยชีวิตคงที่อ่ะเดี๋ยวต่อจากของคุณเอมี่เดี๋ยวเขาก็ดูให้กับแอดมินต่ายก่อนแอดมินต่ายส่งมาให้ว่าจะดูเรื่องสุขภาพแอดต่ายจะดูสุขภาพนะขออนุญาตล้างไพ่สักครู่วิธีการล้างไพ่เขาไม่ค่อยเหมือนชาวพานด้วยถามได้ถ้าซิกอยากรู้ถามได้ยังไงเขาก็จะเป็นกลางแบบกลางจริงๆแล้วแหละเพราะซิกก็เปิดไพ่เป็นสิ่งที่เขากลัวคือเขาจะพยายามไม่พูดว่าเขาได้ไพ่อะไรมาเพื่อให้ซิกมาตีความเนาะไม่งั้นมันจะเขวมันจะการตีความคนเราไม่เหมือนกันแต่เขาจะดูให้แน่นอนมาขอบคุณครับสำหรับการดูดวงครั้งแรกที่ดีๆขอบคุณค่ะโอ้ยก็ถ้าตัวเองอยากถามอะไรเขาอีกถามมาได้เรื่อยๆเลยนะตอนมินิหรือไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะให้เปิดอะไรเพิ่มให้ตัวเองเสริมให้ในเรื่องของชีวิตนะจ๊ะโอเคมาของแอดต่ายอ๋อสุขภาพแอดต่ายขอดูเป็นทั้งหมด3ใบละกันแอดต่ายแอดตายสุขภาพแอดตายขอดูนิดหน่อยของซิกเดี๋ยวต่อจากเอมี่นะจ๊ะของแอดตา
ายหลักๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะก็มีแค่ออฟฟิศซินโดรมอาการปวดเมื่อยหลังปวดตัวอะไรพวกนั้นน่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีเพียงแต่ว่าอยากจะให้ดูแลตัวเองเพิ่มหันมาออกกำลังกายหน่อยอะไรแบบนั้นอันนี้เป็นกลางจริงๆเป็นกลางและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยดูแลตัวเองหลักๆเลยประมาณนี้ว่าไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเป็นพิเศษเหมือนเมื่อก่อนที่เคยดูให้ที่เท่าที่จำได้ก็มีแค่อาการพวกนั้นที่เกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อการปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมอะไรแบบนั้นอ่ะต่อไปของคุณเอมี่มีแววจะรวยไหมหนึ่งคำถามนี้มีแววจะรวยไหมโอเคคุณเอมี่มีแววจะรวยไหมคะเอมี่จ๋าตัวเองเป็นผู้ชายผู้หญิงเอ่ยเอาละมีคำถามนี้ขึ้นมา มีคำถามนี้ขึ้นมามันก็จะน่าคิดนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นแนวทางการแก้ว่าไงตัวเองเป็นผู้ชายผู้หญิงคะเงินมันหมดเพราะแบบนี้แหละครับมินิไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเงินที่หมดอ่ะก็หมดไปกับการดูดวงชะตาชีวิตตัวเองมันคือการลงทุนเพื่อที่จะดูอนาคตไงผู้ชายนะโอเคมาถ้างั้นก็แจ้งเอาล่ะเขาไม่ได้ถามอายุไม่ได้ถามชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ไพ่อาจจะไม่ตรงอันนี้คือจะเตือนกับทุกคนนะคะมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ตรงเนาะสิ่งแรกเลยแน่ตรงคำถามที่ว่าจะรวยไหมยากค่ะยากมากมากมีอยู่เรื่องนึงที่มันขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบไปเปสาวหรือเปล่าชอบเอาเงินไปเปสาวไหมไปซื้อใจสาวอะไรอย่างเงี้ยสาวอยากได้ก็ซื้อให้หรือแบบพยายามหามาให้เขาเป็นแบบนั้นไหมอันนี้ถามเฉยๆเพราะว่าไพ่มันขึ้นก็เลยต้องถามแล้วก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวนะเป็นน้องถ้วยยังไม่ได้ตอบเนาะเจ็บก็แล้วก็เหมือนไม่มีแหล่งอยู่แล้วอ่ะเหมือนตัวเองไม่ได้มีแหล่งเงินอ่ะแบบแหล่งทำเงินอยู่แล้วด้วย3ใบเนี้ยพูดถึงในเรื่องของการหมดหวังเรื่องการเงินหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูโรสเลยจะตีความว่าไม่ยากนะยากมากๆที่ตัวเองแบบจะรวยหรือมีพอกินพอใช้นะคะหลักๆเลยคือเรื่องความรวยยากมากเงินในวอลเล็ตยังไม่มีเลยก็คือถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนั้นเนาะว่าตัวเองไม่ใช่สายเปไม่ใช่สายซื้อให้สาวก็จะเป็นในกรณีที่ไม่ได้รับเงินจากผู้หญิงแหละหรือกับอาจจะเป็นคนในครอบครัวเนาะอย่างแม่หรือพี่สาวหรือน้องสาวคือใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงอะเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราอยู่แล้วด้วยแบบไม่ค่อยช่วยอะไรแบบนั้นไม่ค่อยจะช่วยเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าเราไม่มีแหล่งเงินอะปกติก็ไม่ได้แบบมีแหล่งที่มั่นคงอยู่แล้วด้วยเลยกลายเป็นว่ายากมากนะคะส่วนที่เขาอยากจะให้ไปอีกใบนึงก็จะเป็นในเรื่องของเป็นวิธีการแก้ไขการแก้ไขเรื่องการเงินตัวเองก็ระวังเรื่องการใช้เงินไว้ที่บ้านให้มาสมมติเนาะสมมติว่าที่บ้านให้เงินตัวเองมาก็เก็บหน่อยก็ดีไม่ใช่เอาไปใช้เด้อเนี่ยคำแนะนำที่ไพ่อยากให้เก็บหน่อยได้มาแล้วอย่าเพิ่งใช้เงินมันไม่บูดหรอก
มันเก็บได้ประมาณนั้นเลยคำพูดที่แบบวัยรุ่นชอบใช้เนาะเงินมันไม่บูดหรอกนะเธอมันเก็บได้นะมันไม่บูดเก็บได้เก็บได้ไม่ต้องรีบใช้ประมาณนั้นเลยจ้าอ่ะก็มีประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดเสริมให้กับคุณมินินะคะอ่ะแล้วกูก็จะพูดอ่ะอยู่อย่างเงี้ยอ่ะพูดอ่ะวนไปให้กับคุณมินิเขาขอเปิดเสริมให้คุณมินิได้ไหมเพราะว่าตัวเองโดเนทให้เขาเยอะมากโอ้จริงสิของซิกจังเออแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอ้ย my foot my toeไม่โชว์หลุดออกมาอย่างงี้เลยหรือไปนี่ครับนี่เออเนี่ยนะอย่าหลุดไปไหนอ่ะโอเคมาของซิกจังของซิกจังเอ๊ะมันดูหนึดหนึดอืดๆอ่ะช่างมันของซิกจังเป็นเรื่องพรุ่งนี้งานแข่งไปดีไหมกลัวเสียเที่ยวไปงานแข่งดีไหมซิกจังควรไปงานแข่งไหมอ่ะไปแล้วผลออกมาเป็นไงดูให้ด้วยนะซิกจังควรไปงานแข่งไหมโอเคได้ครับเต้ามีนี้ตัวเองไปแข่งใช่ไหมถ้าเอาตามจริงอ่ะมันก็ออกมาแย่อยู่มันออกมาแย่อยู่อ่ะซิกจังแต่ไปก็ได้นะไปหน่อยก็ได้แบบไปเที่ยวอะไรอย่างงี้คิดซะว่าไปเที่ยวนะจ๊ะถ้าแบบเราไปเพื่อหวังใช้ชนะกลับมาน่าจะยากอยู่นะแนะนำว่าให้คิดว่าแบบเราไปเที่ยวไปผ่อนคลายไปผ่อนคลายอ่ะดีที่สุดแล้วเอางั้นเลยนะได้ถ้าว่าอย่างนั้นเขาก็คงจะใช้ช่วยแบบดูให้ได้ประมาณนี้แหละเข้าใจเข้าใจเพราะระยะทางด้วยแล้วก็มันทำให้เราเสียทรัพย์มากกว่าได้งั้นก็บอสต้องไปจ้ะเป็นการดีมาเขาอยู่แค่ชั่วโมงเดียวบอกก่อนว่าเขาไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากจะถามอะไรรีบใช้โควต้าฟรี1คำถามซะแต่ถ้าใครอยากดูลึกก็โดนเน็ตขั้นต่ำ10บาทได้เลยแบบดูแบบคำถามเพิ่มดูคำถามเพิ่มสมมติได้โควต้าฟรี1แล้วใช่ปะดูเพิ่มอีก1ก็จ่ายมาอีก10แต่ทีเนี้ยถ้าจ่าย50อย่างคุณมินิอ่ะถามได้เรื่อยๆเลยไม่ว่ากันได้เรื่อยๆมาเขาจะเปิดให้กับไอ้เต้ามินิเพิ่มก็คือจะเป็นในเรื่องของมีคำแนะนำไหนอยากให้เพิ่มในการใช้ชีวิตไหมละกันเนาะคำแนะนำเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมที่อยากจะให้กับคุณมินิอีกแล้วอ่ะขึ้นการเงินอีกแล้วขึ้นไพ่แบบเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกแล้วแต่ว่าเราก็จะตีความรวมให้กับตัวเองก่อนเนาะก็เป็นในเรื่องของ
ความพยายามเข้าไว้ถ้าตัวเองอยากจะให้ได้อะไรที่มันออกดอกออกผลหรือประสบความสำเร็จให้พยายามเข้าไว้ไม่ได้มีอะไรที่ตัวมินิอ่ะจะได้มาง่ายๆนะมินิจะโชคชะตาไม่ค่อยเหมือนคนอื่นจะได้มาด้วยความพยายามของตัวเองส่วนใหญ่เลยไม่มีคนซัพพอร์ตนะคะเท่าที่ดูมาเท่าที่ดูมาว่านั่นแหละตัวเองแบบส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นคนพยายามเองพยายามอะไรได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ผลสำเร็จเพื่อให้ออกดอกออกผลต้นไม้ที่ปลูกได้ออกดอกออกผลได้อย่างเต็มที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรแบบนั้นได้จ้ะอยากถามเรื่องการเดินทางก็คือคำถามคืออะไรเอ่ยคือยังไงอ่ะการเดินทางพรุ่งนี้ที่จะไปงานคำถามนั้นก็คือจะมีอุปสรรคอะไรไหมหรองามงามงามเขาไม่ค่อยกล้าคิดคำถามให้เท่าไหร่เรื่องแบบบางเรื่องอะเนาะบางเรื่องอาจจะต้องรอให้ตัวเองเป็นคนบอกเขาเดี๋ยวลองดูเรื่องอุปสรรคก่อนละกันแบบในระหว่างที่รอคำตอบว่าตัวเองจะเจออุปสรรคอะไรในการเดินทางไหมแล้วก็จะเสียทรัพย์เยอะอ่ะเปล่า แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าจะดูให้ยังไงอ๋อจะราบลื่นไหมโอเคเมื่อกี้อะไรนะไพ่ใบแรกเขาดูอะไรให้ตัวเองนะอ๋ออุปสรรคปะจะมีอุปสรรคอะไรไหมเออแล้วก็ที่ต้องระวังในการเดินทางเรื่องที่ต้องระวังอันนี้ก็จะออกแนวไปในหมวดแบบอุ๊ยขอโทษค่ะไปต่อยไมค์ซะและฉันเออไม่พอใจอะไรไหมต่อยไมค์อย่างเดียวเลยที่ต้องระวังนี่ดูเหมือนจะแป๊บนึงนะคะขอเดาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเร็วจริงๆนั่นแหละ อุปสรรคของเราหลักๆนะรถติดอ่ะรถติดไม่รู้ว่าไปงานไหนแต่ที่แน่ๆคืออุปสรรคเต็งรถติดเออรถติดค่ะ แล้วก็อีกใบหนึ่งจะพูดถึงอะไรวะเนี่ยมันก็ราบลื่นนะไม่มีอุบัติเหตุอะไรที่ดูให้ทั้งหมดดูให้แล้วไม่มีอุบัติเหตุนะคะมีแค่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องรถติดเฉยเรื่องรถติดแล้วก็เรื่องความเร็วเนี่ยอาจจะไปเฉียวเขาให้ระวังตรงนั้นมากกว่าว่าเราไปเฉียวคนเฉียวรถคันอื่นอะไรแบบนั้นแล้วก็รถติดแล้วไปถึงงานได้อย่างราบรื่นแค่นั้นเลยเท่าที่ดูให้ทั้งหมดไม่มีอุปสรรคใดๆเป็นพิเศษจ้าถ้าหวังจะให้ไปงานไวแล้วติดแล้วติดโหย5:30แล้วง่วงเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแต่ก็นะเราเป็นเด็กอนามัยซะด้วยเขินเลยโอเคเร
ราก็จะปล่อยให้ทุกคนอยู่กับเราตรงนี้และคุโรก็จะทำการเดินไปที่ที่นอนเดี๋ยวนะขอต่อไมค์บลูทูธขอต่อไมค์ไวเลสใช่ๆๆๆเราจะไปที่นอนเนี่ยเราจะต้องต่อไมค์ไวเลสเฮ้ยมีใครเห็นไมค์ไวเลสแม่ไหมมีใครเห็นไมค์ไวเลสแม่บ้างแม่เอาไมค์ไวเลสไว้ไหนโอเคครับว่าไม่ค่อยตรงผมอยากจะบอกนะแทงแม่นเออจริงเหรอเฮ้ยเขินเอาจริงๆอ่ะตอนนี้เขาหาไมเวเลตตัวเองไม่เจอเอ้ยฉันเอาไมเวเลตตัวเองไว้ไหนเนี่ยบ้าจริงบ้าจริงฉันกับของหายอีกแล้วมีใครรับดูของหายไหมคะแม่แมวชอบทำของหายค่ะขอคิดแป๊บนึงนะขอคิดแป๊บเราครั้งล่าสุดที่เราใช้กับ VR แล้วเราถอดแล้วไปวางไว้ไหนล่ะฉันถอดแล้วฉันเอาไปวางไว้ไหนอ่ะตรงนี้เปล่าไม่มีไฟผ่าไฟผ่านไหมไม่ข้างนอกเหรออยู่ว่าความจริงแล้วก็จะไปนอนตรงที่นอนซะหน่อยอ่ะเอาไปวางไว้หน่อยอ่ะงงแงเริ่มเกิดอาการงงแงแล้วว่าเก็บในกล่องใช่เราต้องเก็บมันไว้ในกล่องแน่ๆเลยในกล่องไงเออใช่มันมีกล่องเก็บของมันอยู่กล่องหนักแบบนี้ชัวร์ป้าเอออยู่ดีเจอแล้วโอ้ยใจหายใจความหมดแน่ว่าเจอซะแล้วหายไปสู่ในกองเงะทุกคนนอนเราจะนอนคุยกันละตอนแรกก็ว่าจะไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวแหละเออชั่วโมงเดียวจริงชั่วโมงเดียวแล้วเราก็จะลงไลฟ์เปลี่ยนใจแล้วค่ะไม่ลงละ1ชั่วโมงนี้กับอีก1ชั่วโมงต่อมาคุโรจะไม่ไวเลติดไหมไม่ไวเลติดไหมทำอีกต่อเทสโอเคไมค์ไวเลสติดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับกลับค่ะโอเคดีนอกจากไมค์ไวเลสแล้วเรามีหูฟังบลูทูธนะทุกคนหูฟังบลูทูธนี้ชาร์จเต็มหรือยังไม่รู้เลยเจ้าค่ะ
ขออนุญาตเช็คก่อนนะว่าได้เชื่อมไหมเปล่าบลูทูธนี่ไงว่าได้เชื่อมไว้นะคะแล้วก็เชื่อมแล้วโอเคแล้วก็มานี่จังฮัลโหลอ้าวเดี๋ยวนะโน้ไม่นะโปรแกรมค้างพวกกูทำอะไรได้อย่างอ่ะโปรแกรมแม่งค้างต่อหน้ากูเลยตาหน้าตาตากูเลยโปรแกรมโอ้ my god ฮะไม่ให้มันเป็นพิธีกรงานวัดได้ไงอ่ะไม่เวลเลทแม่งมันเปิดไอ้นี่ไว้มันเปิดไอ้ตัวไอ้เนี่ยอะไรนะเป็นแบบเวอร์ชั่นร้องเพลงอ่ะมันเปิดเป็นเวอร์ชั่นร้องเพลงเอาไว้บ้าจริงใช่ค่ะทุกคนโปรแกรมคูโรมันค้างไปแล้วเด้อค่ะคูโรต้องเปิดโปรแกรมใหม่เด้อค่ะบ่ต้องห่วงเด้อบ่ต้องห่วงใครสิเปิดใหม่นะจ๊ะก่อนค่ะพี่น็อตเขินว่ะแม่งเอ้ยโคตรเขินเลยคอยที่ทำอียังคงไปเนี่ยฉันทำอะไรลงไปฉันทำผิดตรงไหนแอดวานเหรออืมตัวเอาพุทแม่งไม่ออกตัวเอาพุทแม่งไม่ออกนะเฮ้ยค้างอีกแล้วได้เลยกับข้าวค่ะกับข้าวร้อนๆ นะคะโปรแกรมค้างอีกแล้วโอ้ยนี่ฉันไม่ได้ต่อเลยใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ต่อไปเลทเลยใช่ไหมเนี่ยเวลาร้องเพลงคุณโรก็ใช้ไมค์เวเลทร้องได้แล้วมีความแอคโคงานวัดให้ความสนุกเขาล่ะเชียร์กันเลยขึ้นอ่ะเราไหวแล้วเราทำได้คุโรโปรแกรมมันก็ค้างแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเอาหน้าแค่แป๊บเดียวเออเคจังยินดีต้อนรับกาช่วยด้วยโปรแกรมค้างเนี่ยไอ้เหี้ยค้างท่านี้จริงจังวะเนี่ยบ้าเอ้ยบ้าจริงเดี๋ยวมันก็หายค้างแล้วนะเดี๋ยวมันก็หายค้างเองแหละใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เครื่องฉันต้องอัปเกรดอีกแล้วเหรอมันจบสิ้นแล้วไมค์คอมพิวเตอร์เธอน่ะมาได้แค่นี้แล้วสินะไม่เป็นไรนะเจ้าคอมน้อยไม่เป็นไร
เอาล่ะกุโรจะลองปิดไอตัวปลาของนะคะแล้วก็กุโรจะทำการเปิดโปรแกรมใหม่นะอีกทีนึงดูซิมันจะรอดไหมเศร้าจริงนะเนี่ยคือแบบเฮ้ยทำไมนะทำไมแกต้องมามีปัญหาทุกครั้งเลยว่ามันหนักอะไรวะหรือแบบแค่เราต่อบลูทูธปุ๊บแม่งเอาเลยเหรอใช่ไหม CPU 40 Memory 49 ฮัลโหล VC Face ทำไมกินเยอะขนาดเนี้ยลูก30 FPS นี่ก็ว่าน้อยแล้วปะ30เนาะ30 FPS low quality low quality มั้ยเราบอกจะช่วยช่วยป่ะช่วยป่ะไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยนี่ฉันต้องหลงไหลทั้งสภาพนี้จริงอ่ะเหรอไม่เอานะมึงสาต่อไปเลยเพื่อที่จะไปนอนกลิ้งคุยกับทุกคนมึงสาจะไปนอนคุยกับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะจดตมาเตจดจดตดจดมาเตมันมีอีกวิธีหนึ่งค่ะทุกคนที่คุโรจะทำได้นั่นก็คือ VR chat แต่ว่าเอาไว้บันหลังละกันวันนี้มันมีปัญหาเยอะช่างมันเอาไว้บันหลังเดี๋ยววันหลังคุโรก็จะใช้ไมค์ไวเลสใช้หูฟังบลูทูธต่อแท็กฟูลบอดี้เข้าไปแบบชิโบชิเบะกับทุกคนแล้วเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูดวงกับคุโระแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะขออภัยด้วยค่ะที่แบบมีปัญหาทางเทคนิคอีกแล้วไงตุ๊กจีเลยไงเจอกันค่ะ